ครับคลิปนี้สำหรับคนรักกล้วยไม้จะพามาชมสายหลวงคลิปที่2คลิปที่แล้วถ่ายตอนเย็นสีไม่สวยที่ผมเลยมาถ่ายตอนเช้าทีแดดจัดแล้วงาสายหลวงมันจะทิ้งใบก่อนออกดอกทิ้งใบช่วงประมาณปลายหน้าหนาวก็จะออกดอกประมาณพฤษภามิถุนาอย่างกระเช้าแรกที่สมบูรณ์ก็จะมีประมาณ12-14ดอกนี่คือสมบูรณ์ก็ดูจากตรงนี้นะครับดูจากใบมันเป็นหลักนะครับใบมันจะสมบูรณ์ลำลูกกล้วยจะยาวประมาณสัก30-40เซนนะครับอันนี้สมบูรณ์ปานกลางสมบูรณ์ปานกลางลำลูกกล้วยก็ยาวสัก20เซนก็ให้ดอกประมาณช่อลำต้นละ3-4ดอกบางทีก็2ดอกตัวนี้นะ2ดอกสายลมมีหลายสายพันธุ์นะแล้วก็นิยมมาเป็นลูกผสมนี่คือสายหลวงพันธุ์แท้บางทีก็เรียกสายหลวงลาวกีบดอกจะออกสีชมพูหรือสีฟ้าอ่อนๆ นะครับปากดอกเนี่ยก็คือข้างในจะมีเกสรผู้ตัวเมียจะมีสีฟ้าเข้มหรือชมพูเข้มนะครับเพื่อดึงดูดแมลงแล้วก็ปลายมันจะมีขนปลายอย่างนี้มันจะมีขนนะครับกลิ่นจะหอมเหมือนน้ำหอมนะครับซึ่งที่ปลูกมาเนี่ยสายหลวงที่ใจหอมมันจะออกดอกทุกปีอันนี้คือออกดอกเดียวเนื่องจากลำต้นไม่สมบูรณ์นะครับนี่ออกเป็นพวงนะครับนี่ก็เป็นพวงเป็นพวงระยะเลยครับเนี่ยกลิ่นจะหอมแบบมีเอกลักษณ์นะครับสำหรับสายหลวงเนี่ยพืชที่ปลูกก็คือกระเพาะสับแช่น้ำสักเดือนหนึ่งหรือเป็นถาดก็ได้นะเดี๋ยวมาให้ชมที่ผมแยกหน่อปลูกไว้นะครับแยกทุกปีมันก็จะให้ดอกสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะครับปล่อยเป็นธรรมชาติเลยครับนี่ถ้าลำต้นไหนมันสมบูรณ์มันจะให้ดอกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ปุ๋ยเป็นพวกมูลสัตว์ได้เช่นมูลควายไม่ใช่มูลวัวขี้วัวนะครับควายจะหายากหน่อยขี้วัวแห้งนะครับมาใส่ให้มันก็อากาศด้วยนะครับเอาไปเลี้ยงภาคกลางก็ออกดอกครับแต่ออกไม่เยอะครับออกประมาณดอก2ดอกแต่ทีนี้อากาศดีอากาศเย็นอย่างมันได้มันก็ออกดอกเยอะนี่นะครับไล่มานะครับนี่นี่ครับคลิปนี้จัดเต็มสำหรับสายหลวงนี่รู้สึกจะเหี่ยวแล้วครับเริ่มเหี่ยวแล้ว
เอาละครับคงจุใจสำหรับคนรักกล้วยไม้เอื้องสายครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้